เรียกได้ว่าสมรภูมิบักมุดเมืองเหมืองเกลือซึ่งเคยมีพลเรือนพักอาศัยก่อนเกิดสงครามราว 80,000 คนกลายเป็นสมรภูมิที่มีการต่อสู้ยาวนานที่สุดและหนองเลือดที่สุดในปฏิบัติการรุกรานยูเครนของรัสเซียที่ยืดเยื้อมากว่า1ปีล่าสุดสื่อต่างประเทศรายงานว่าเยลสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เตือนเมืองบักมุดทางภาคตะวันออกของยูเครนอาจล่มสลายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าตามหลังการสู้รบอย่างดุเดือดนานหลายเดือนแต่เชื่อว่ามันจะไม่เป็นจุดเปลี่ยนใดๆของสงครามความเห็นของเขามีขึ้นในขณะที่กลุ่มวักเนอร์กลุ่มทหารรับจ้างของรัสเซียซึ่งเป็นหัวหอกโจมตีบักมุดอ้างว่าสามารถบุกยึดซีกตะวันออกของเมืองแห่งนี้ได้เรียบร้อยแล้วในสมรภูมิที่มีการสู้รบยาวนานที่สุดนับตั้งแต่มอสโกเริ่มเปิดฉากรุกรานยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ปีก่อนในสต็อกโฮล์มบรรดารัฐมนตรีของ EU กำลังหารือกันเกี่ยวกับแผนยกระดับการผลิตด้านกลาโหมและเร่งป้อนกระสุนแห่งยูเครนในขณะที่มันถูกผลาญผ่านการยิงกระสุนปืนใหญ่วิถีโค้งฮาวิเซอร์หลายพันลูกในแต่ละวันเยฟกินีพริโกซินหัวหน้ากลุ่มวักเนอร์และพันธมิตรของเครมลินระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ากองกำลังของเขายึดพื้นที่ทางตะวันออกของบักมุดได้ทั้งหมดแล้วขณะที่ดินแดนแห่งนี้เป็นเมืองเหมืองถ่านหินซึ่งเคยมีประชากรพักอาศัยอยู่ครั้งก่อนเกิดสงครามราวๆ 80,000 คนการสู้รบอันดุเดือดรอบๆบักมุดทำให้มันกลายเป็นสมรภูมิที่มีการต่อสู้ยาวนานที่สุดและหนองเลือดที่สุดนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนซึ่งทำลายล้างเมืองต่างๆของยูเครนจนย่อยยับและทำประชาชนหลายล้านคนต้องไร้ถิ่นฐานสโตเทนเบิร์กบอกกับผู้สื่อข่าวในสต็อกโฮล์มรอบนอกที่ประชุมบรรดารัฐมนตรีกลาโหมของ EU ว่าเรากำลังเห็นรัสเซียโยนทหารโยนสรรพกำลังเข้าไปเพิ่มเติมและในสิ่งที่รัสเซียขาดแคลนด้านคุณภาพพวกเขาก็พยายามระดมเข้าไปในแง่ปริมาณเขากล่าวเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าท้ายที่สุดแล้วบักมุดอาจล่มสลายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่นี่ไม่จำเป็นที่มันจะสะท้อนถึงจุดเปลี่ยนใดๆของสงครามประธานาธิบดีวโลดิมีร์ เซเลนสกี้แห่งยูเครนเตือนระหว่างให้สัมภาษณ์กับ CNN ถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหากว่าบักมุดตกไปอยู่ในเงื้อมมือรัสเซียเราเข้าใจว่าหลังจากบักมุดกองกำลังรัสเซียอาจเดินหน้าและโจมตีเมืองต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงในแคว้นโดเนตพวกเขาอาจเดินหน้าสู่ครามาทอสพวกเขาอาจมุ่งสู่สโลเวียนมันจะเปิดหนทางหนึ่งสำหรับรัสเซียหลังจากบักมุดพุ่งสู่เมืองอื่นๆในยูเครนในทิศทางโดเนตเซอร์เกย์เชยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียบอกกับเจ้าหน้าที่ทหารระหว่างการประชุมที่มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ว่าการเข้าควบคุมเมืองแห่งนี้จะเปิดทางสำหรับปฏิบัติการรุกคืบเพิ่มเติมในภาคตะวันออกของยูเครนปริโกซินประมาณการว่ายังคงมีทหารยูเครนปกป้องเมืองแห่งนี้ราว 12,000 ถึง 20,000 นายเซเลนสกี้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ว่ากองกำลังของเขายังคงมุ่งมั่นยืนหยัดในบักมุดแน่นอนว่าเราจำเป็นต้องคิดเกี่ยวกับชีวิตของทหารของเราแต่เราจำเป็นต้องทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้ในขณะที่เรากำลังได้รับอาวุธและเสบียงและกองทัพของเรากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีตอบโต้ขณะที่เอลรินเฮนผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐยังคงมองในแง่บวกในระยะกลางเราคาดว่ากองทัพรัสเซียคงไม่สามารถฟื้นตัวได้เร็วเพียงพอในปีนี้สำหรับการรุกคืบทางดินแดนครั้งใหญ่ใดๆไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store